Minecraft แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบล็อกทุกบล็อกสามารถนำมาคราฟเป็นชุดเกราะได้ไม่ว่าจะเป็นดินไม้ทรายหินหรือว่าเบดร็อกก็ยังสามารถทำชุดเกราะได้และชุดเกราะในแต่ละชนิดก็ยังมีความสามารถพิเศษอีกด้วยและผมบอกได้เลยว่าแต่ละชนิดโคตรโหดและจะเป็นยังไงต่อผมจะสามารถคราฟเกราะอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย Let's goมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาบล็อกแปลกๆที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะทำเกาะได้แล้วลองมาคราฟดูนะว่าจะทำได้หรือเปล่ามาอย่างแรกเลยดินนี่ดินทำเกาะได้เหรอดินเนี่ยเออดินมันจะไปคราฟชุดเกาะได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเฮ้ยได้ว่ะนี่ไงโอ้มีสกิลอะไรด้วยเฮ้ยเย้โคตรเท่เลยมีสกิลอะไรไม่รู้ทำเกาะได้ดินทำเกาะได้ทุกคนไหนเราลองใส่ทั้งตัวดีว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งมันเพิ่มเกาะมาแค่หนึ่งโอ้โหโคตรกากเลยนี่ชุดเกาะดินโอ้โหในลองเกมโหมดคือมันเป็นอะไรอะ regrowth มัน slowly regrow and repair แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลอะไรกันแน่นะมาทุกคนดินไปแล้วขอลองอะไรแปลกๆหญ้าได้ไหมวะหญ้าไม่น่าได้นะเออหญ้าไม่ได้หญ้าไม่ได้แล้วไปแล้วไปโอ้ถ้าหญ้าได้นี่สุดยอดเลยเนี่ยมาทุกคนเกาะอะไรดีดินไปแล้วลองไม้ไหมไม้นี่ไม่น่าได้นะเอ้ยหรือไม้ได้เนี่ยเอ้ยดินยังได้เลยทำไมไม้จะไม่ได้เราโอ้ยโคตรเจ๋งเลยทุกคนไม้ก็ทำได้ดินก็ทำได้เกาะไม้เยอะเหรอเกาะไม้รู้สึกบวกไม่เยอะบวกเท่าดินเลยอ่ะทุกคนดูเป็นไงน่ารักเนาะเฮ้ยเกาะไม้มันก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเออสวยดีสวยดีสวยดีไหนๆเกาะไม้ก็เหมือนเกาะดินอ่ะแต่ว่าเกาะรู้สึกว่าเกาะดินมันคุ้มกว่าเพราะดินมันหาได้ง่ายกว่าไม้ใช่ใช่ดินตัดง่ายกว่าไม้แถมไม้พอๆกันเลยอ่ะไม่ขุดดินอ่ะทิ้งลองสิ่งที่ดูไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดไหมใบไม้ไงนี่ใบไม้อ่ะใบไม้มันจะไปทำชุดเกาะได้ทำได้วะไลท์เวทก็คือหูเวลาเราตกเราจะตกอย่างช้าๆว้าวไหนลองไหมจริงปะเราจะตกช้าจริงเหรอลองนี่ทุกคนได้เกาะมาแล้วก็ใส่เลยนี่มาไหนทดลองว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าไหนลองตกประมาณนี้ไม่ตายปึ๊บเฮ้ยวู้เฮ้ยมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างในการควบคุมเฮ้ยเราสามารถตกจากที่สูงได้ทุกคนนี่ปั๊บศูนย์ไหนโอ้อ๋อมันเหมือนใบไม้ป่ะที่แบบพัดไปพัดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้นี่มันไร้น้ำหนักของอุ้ยแต่ตกมาก็เจ็บอยู่นะแต่ว่าเออตกจากที่สูงไม่เป็นไรอ่ะประโยชน์มันคือประโยชน์เฮ้ยเอ้ยอันนี้ดีอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเดี๋ยวโยนทิ้งลงน้ำก่อนนึกว่ากันน้อยกันหนาวเหมือนในเฟรนด์ในโฟร์คืออันนี้ทุกคนไอ้เกาะใบไม้เนี่ยมันใช้งานได้นะมันคุ้มมากเลยมันสามารถทำให้เราตกจากที่สูงได้มาลองเกาะหินป่ะเกาะหินน่ะก็เกาะหินมันมีอยู่แล้วไม่มีเกาะหินจะมีได้ไงเกาะหินในมาคาบเหรอไม่มีเหรอเกาะหินไม่มีไปเอามาจากไหนอ๋อไม่มีอาวุธใช่ไหมอ๋อไม่มีอาวุธโอ้ไม่มีเกาะหินมาลองเลยเกาะหินมาเกาะหินยังไงดูซิเออเกาะหินมาแล้วเออเกาะหินเชี่ยสีเท่มากเลยอ่ะโคตรเนียนโอ้โหเชี่ยตกน้ำโคตรเร็วเลยโคตรหนักเลยโอ้โหเฮ้ยแล้วเหมือนว่ายน้ำเลยว่ายน้ำเร็วมากจริงเหรอเฮ้ยทุกคนดูอ่ะมันว่ายน้ำไม่ได้อ๋อมันหนักมันหนักมากโอ้โหทุกคนใต้น้ำอย่างหนักโอ้โหมันหนักมากชุดเกาะนี้น่าจะมันไม่มีดีอะไรเลยอ่ะมันกากมากทุกคนชุดเกาะหินมันไม่แข็งแรงด้วยนะมันเกาะเท่าดินเลยแถมหนักด้วยนะว่ายน้ำใช่น้ำไม่ได้ด้วยว่าแต่เกาะไอรอนออล่ะทำได้ปะอ๋อทำไม่ได้เกาะเหล็กไงเกาะเหล็กแบบเหล็กแบบเนี้ยเหล็กบล็อกแบบเนี้ยเนี่ยเหล็กบล็อกเหล็กอย่างเงี้ยทำไม่ได้ว่ะมาทุกคนเรามาหาลองหาบล็อกแปลกๆอุ้ยนี่ไงน้ำแข็งไงนี่เรามีหลายน้ำแข็งด้วยอันนี้ blue ice เอ้ยถ้าเกาะน้ำแข็งนี่มันจะไม่ละลายเหรออุ้ยได้เฮ้ยอันนี้มี blue โอ้เรามีน้ำแข็ง3ชนิดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำแข็งทั้ง3ชนิดไปลองคราฟดูนะนี่อันนี้เอาเป็นแพ็คไอซ์ก่อนปั๊บนี้ทำได้แพ็คไอซ์ทำได้ฮะอ๋อฮะรองเท้ากางเกงแล้วก็หมวกปั๊บโอเคไหนลองใส่ดูสิมันต่างกันเหรอมันต่างกัน Frosty มันแปลว่าเราจะได้ Frost Walking ด้วยทุกคนนี่ไหนๆลอง Frost Walking อุ๊ยมาแล้วเยเคเยเคโอ้หล่นโอ้โคตรดีเลย Frost Walker กับชุดน้ำแข็งแต่ว่าอันนี้นี่มันก็แบบหา Enchant ได้หรือเปล่า
ีใช่อันนี้หาเอ็นชาร์ดได้แต่ว่าถ้าอยากรวดเร็วไงเราได้แพ็คไอซ์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองนี้ดูทุกคนบลูไอซ์เดี๋ยวขอทามก่อนทามเซตก่อนมาบลูไอซ์จะต่างกับแพ็คไอซ์หรือเปล่าโอ้ไม่ต่างกันนะแล้วไอซ์ธรรมดาไอซ์ธรรมดาต่างไหมไม่ต่างเลยเหมือนกันเป๊ะนี่ทิ้งในน้ำดีกว่าอะไรดีนะอเมทิสไหมอเมทิสปั๊บปั๊บอเมทิสครับได้อเมทิสครับได้ไหนสกิลมันก็คือgiving grief experience over time โอ้เดี๋ยวมันให้เลเวลเฮ้ยว่ามันให้เลเวลทุกคนมันเกาะนี้มันให้เลเวลตลอดถ้าเรายืน AFK กับเกาะนี้สักวันหนึ่งอุ้ยไม่อยากจะนึกภาพกับเข้าเกมมาจะได้เลเวลเท่าไหร่โคตรเจ๋งอะทุกคนรู้แล้วว่าเราจะลองอะไรดีลองอะไรเราก็ลองเอาโต๊ะคราฟมาทำเกาะโต๊ะคราฟดิโต๊ะคราฟทำโต๊ะคราฟใช่โต๊ะคราฟทำโต๊ะคราฟมาได้ด้วยเหรอได้รู้สึกว่าสกิลของมันก็คือจะเปิดช่องโต๊ะคราฟให้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะคราฟเย็ดเคได้ว่ะทุกคนเรานี่ๆๆอันนี้ผมไม่ได้มองโต๊ะคราฟนะแต่ผมปั๊บนี้แต่ว่าเราต้องใช้โต๊ะคราฟมากถึง20กว่าอันเลยนะกว่าจะได้ไอ้เกาะนี้มาซึ่งมันกระโปกมากเลยอ่ะใช่มันโคตรจะไม่คุ้มเลยแต่ว่ามีอย่างนึงที่ผมอยากนำเสนอมากทุกคนคือเกาะกระจกเดี๋ยวเราดูนะทุกคนใช่เราจะทำเกาะกระจกนี่มันบอกว่าเราจะได้หายตัวฮะนี่แต่เห็นเป็นเกาะนะแต่หายตัวอันนี้เรียกหายตัวยังไงตัวเราหายตัวไงแต่ว่าเป็นแค่กระจกมันเหมือนจะเนียนแต่ก็ไม่เนียนนะทุกคนโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราลองดูชุดเกาะอันต่อไปนะว่ามีชุดเกาะอะไรบ้างไหนดูซิบล็อกคอร์สที่ทำชุดเกาะได้ปะได้นี่ไงสมูทคอร์สอ่ะชุดเกาะสมูทคอร์สเราสามารถที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้เพิ่ม attack speed แล้วก็ strength โอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 อุ้ยอุ้ยแรงมากอุ้ยแรงมากโอ้ยโคตรแรงโคตรแรง speed ด้วยใช่ไหมมันเพิ่ม speed ด้วยโอ้ทุกคนเพิ่ม speed เพิ่ม speed แต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเพิ่มขนาดนั้นอ๋อเออใช่เพิ่ม speed การตีด้วยโอ้ตาย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 จะตายจะตายพอทุกคนนี่เกาะคอร์สแรงมากอันนี้คุ้มอันนี้คุ้มแล้วก็อันต่อไปจะเป็นนี่อันนี้คือชุดเกาะขนแกะมันจะทำให้เราตกจากที่สูงไม่เป็นไรนะทุกคนมันบอกว่าซอฟต์ฟอลอ่ะก็น่าจะได้ดาเมจน้อยไหนลองฮึบดาเมจน้อยไม่มีดาเมจเลยผมจะลองตกจากที่สูงประมาณ y 100แล้วกันนะโอ้อันนึง y 100y 100มาตกฟู้ปั๊บโอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยสูงเกินไปแล้วสูงเกินไปแล้วอันนี้คือสูงมากทุกคนนี่สูงมากๆเดี๋ยวลองดูโคตรสูงวายเท่าไหร่วะน่ะตกตันหรือเปล่าเล่นเหลือ3ตันปั๊บโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้คือประโยชน์มากอันนี้ของโปรดประโยชน์เยอะทุกคนประโยชน์มากและคราฟง่ายด้วยแถมคราฟง่ายด้วยตกจากที่สูงไม่เป็นไรคือตอนนี้มันมีเกาะที่เยอะมากครับทุกคนซึ่งเราน่าจะรีวิวไม่หมดนะเอาที่เด่นๆนะครับทุกคน Sleepy คืออะไรวะ Allow you to sleep anywhere เฮ้ยจริงเหรอไหนลองดิไม่เชื่อมันบอกว่าเป็นชุดเกาะแห่งการนอน Time set night เฮ้ยโอ้เฮ้ยอู้เช้าเลย Time set night โอ้เฮ้ยว้าวมันเช้าให้อัตโนมัติเลยอันนี้ประโยชน์อันนี้โคตรดีทุกคนเฮ้ยคือดีมากเจ๋งชุดก่อนนี้ก็โหดนะจะเป็น Crying Obsidian นะทุกคนมันจะได้ความสว่างใช่ไหมวะความสว่างเลเวล10นะครับแล้วก็ทำให้เรากระเด็นโดนตีกระเด็นน้อยลงแล้วก็มีไฟ projection ด้วยแล้วก็มีเพิ่มเลือดด้วยมันอะไรขนาดนั้นน่ะไม่ใช่ Obsidian ธรรมดาแต่เป็น Crying Obsidian มันบอกว่าจะให้ความสว่างถึง10เลยนะแล้วก็มีนี่ผมอยากนำเสนอนี้มากทุกคนชุดเกาะ TNT TNT เป็นยังไงโหดหรือเปล่านี่ๆๆทุกคนดูทั้งหมาทั้งสเกลิตันตรงนี้นะแบมไหนเอาใหม่ไหนตายหมดเลยเดี๋ยวไปหามอนสเตอร์นี่ดูนะคนเดี๋ยวเสกซอมบี้มาเสกซอมบี้มาวางกันเยอะเลยนี่อยู่เยอะพอ1 2 3แบมโอ้โหตายทั้งตีตายทั้งตีบอกเลยแปมอ่ะอุ้ยโอ้ยระเบิดในน้ำได้เหมือนกันแหละแต่ว่าในน้ำมันจะไม่อันนี้นะทุกคนในน้ำมันจะไม่ระเบิดหมายถึงว่าบล็อกในน้ำมันจะไม่แตกใช่แต่ว่าจะโดนดาเมจไปทุกคนเดี๋ยวเราตรงนู้นผมเห็นไอ้นู้นอยู่เขาเรียกว่าปราสาทใต้น้ำปราสาทใต้น้ำเราลองไปปราสาทใต้น้ำไปตีการ์เดียนดีกว่า
เฮ้ยการ์เดียนอยู่เยอะเหรอไหนไหนอยู่เยอะแปมมาตายไหนไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตีตัวใหญ่ตัวใหญ่แปมเฮ้ยตัวใหญ่ไม่ตายอ้าวตายแล้วแป๊บเดียวจบระเบิด2รอบเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮ้ย TNT นี่เจ๋งดีนะเนี่ยผมชอบผมชอบใช่ๆตอนนี้จะเหลือ2อันที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมเลยก็จะเป็นเบดร็อกเอาเบดร็อกก่อนดีกว่ามามาเรามาดูเบดร็อกกันนะทุกคนเบดร็อกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถกระเด็นได้โดยการตีนะก็คือถ้าใครตีเราเราจะไม่กระเด็นเลยเว้ยแล้วมันก็จะเพิ่มอะไรว่าเขาเรียกว่าเพิ่มหัวใจเพิ่มหลอดเลือดให้เราแต่ว่าถ้าตกถ้าตกน้ำเนี่ยหนักมากเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะว่าผมพูดจริงหรือเปล่าดูๆเดี๋ยวผมจะตีเพื่อนนะปั๊บไม่กระเด็นคลิปเปอร์ระเบิดไม่กระเด็นเลยเรียกว่าสกิดนิดเดียวนะฮะทุกคนมาเราแทบไม่กระเด็นเลยไหนลองกระโดดลองกระโดดอุ้ยกระโดดก็ไม่กระเด็นโอ้ไม่ก็ใช่ทุกคนแล้วมันก็เพิ่มหลอดเลือดมาให้เราอีก2แถวนะถือว่าสุดยอดมากอันสุดท้ายนะครับโอ้ลืมบอกไปว่าไอ้เบสร็อกเมื่อกี้มันเพิ่มเกาะให้เราถึง144เลยนะจากเกาะอื่นแบบเพิ่ม1 2แค่เนี้ยโคตรกระปกอันนี้ได้ตั้ง100โคตรเจ๋งเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยมันเกาะเยอะเกินว่ะอยากได้อีกสัก 2-3 เกาะคือตอนเนี้ยเรามีอันที่น่าสนใจมากทุกคน Ender Chest เกาะ Ender Chest ก็คือเราจะมีEnder Chest เป็นของตัวเองเลยใช่ๆเนี่ยเรากดตัว R ปุ๊บมันจะเปิด Ender Chest มาให้เราเลยมันก็จะเชื่อมส่วนตัวเลยเหรอใช่มันก็จะเชื่อมกับ Ender Chest อันอื่นได้โอ้ยนี่ของดีดีว่ะแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับทุกคนปกคลิปของเรานั่นก็คือโต๊ะ Enchant นี่มันก็จะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เลเวลเรานะครับนี่มันจะเพิ่มเลเวลให้เรานี่มันจะเพิ่มเลเวลให้เราแล้วมันก็จะเพิ่มแสงรอบข้างด้วยถ้าเรากดตัว R แต่ตอนนี้ยังไม่มืด นะมันก็เลยกดไม่ได้นี่ก็ใช้ได้ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าก่อนอื่นนะมาเรามาถึงเกาะที่โหดที่สุดแล้วเกาะที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าถึงเราเล่นโหดแค่ไหนก็คาบไม่ได้นะทุกคนใช่ครับมันคือเกาะที่เราไม่สามารถคาบได้นะทุกคนนั่นก็คือเกาะที่เรียกว่าคอมนี่คอมมานด์บล็อกนี่เลยคือเราไม่สามารถคาบได้นะทุกคนแต่ว่าติดอย่างนึงไม่รู้ว่าใช้ยังไงใช่คือเราไม่รู้นะครับว่าใช้ยังไงคือมันบอกว่าเราอ่านดูนะฮะเนี่ยมันบอกว่าเราสามารถที่จะย้อนเวลาได้ย้อนเวลาโดยการกด R แต่เราไม่รู้ว่าไอ้การย้อนเวลาเนี่ยคือมันทำยังไงนะทุกคนใช่ทุกคนคือเรากด R แล้วอ่ะมันไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันคือเกาะที่โหดที่สุดในเกมยืนยันได้อ๋อย้อนเวลาอ๋อใช่อย่างงี้อ๋อใช้เป็นแล้วทุกคนอ๋อคือกด R ครั้งก็จะแบบดูทุกคนดูโอ้ก็คือมันจะย้อนเวลาแบบว่าเนี่ยมันจะย้อนวันน่ะทุกคนคือมันคือการปรับดวงอาทิตย์แบบว่าแบบต้องการเนี่ยทุกคนดูนี่คือผมกด R ครั้งนะอ๋ออันนี้อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือที่มาของคำว่าย้อนเวลาครับทุกคนปรับเลยปรับเลยค่ำเลยย้อนเวลาไปตอนนี้เหมือนเราอยู่ในโจโจ้ทุกคนเป็นไอเนี้ยโอ้โคตรเท่เลยโจนาธานโจสตาโจลูโน่โคเท่แล้วก็ตอนนี้ชุดเกาะของผมนะครับก็คือชุดเกาะโน้ตเพลงมันก็จะเล่นเพลงของมันไปอ่ะเนี่ยเวลาเดินมันก็จะเล่นเพลงโคเท่เลยทุกคนถ้าเราเดินมันจะมีโน้ตเล่นนะมาชุดเกาะก็มีประมาณนี้แหละเพราะว่าอันอื่นก็ซ้ำๆกันหมดแล้วนะฮะใช่มันก็เหมือนกันเลยทุกคนแต่ว่าที่อันนี้อันนี้คือว้าวมากอันนี้คือว้าวมากเราย้อนเวลาได้เนี่ยเช้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกลางคืนอยู่เลยงั้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง The Target แล้วก็ช่อง Xgun Z Alone กันด้วยนะครับงั้นวันนี้พวกผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย